สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ได้มื้อเที่ยงกินแล้วเมื่อกี้ไปหาอยู่ในอะไรนะผมสั่ง Grab มาใช่ไหมครับที่บอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับของกสิกรสรุปผมก็สั่งไปอันนี้เป็นร้านชื่อว่าครัวแสงทองซีฟู้ดนะครับเขาอยู่ที่ถนนเอกชัยสั่งเป็นชุดอันนี้เป็นชุดทะเลเผานะครับเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองยังร้อนๆอยู่เลยครับว้าวมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้ตัวใหญ่ใช้ได้เลยเพื่อนๆมีกุ้งนะครับมีหอยเชลหอยเชลมีหมึกนะครับมีหมึกหอยแครงหอยหวานแล้วก็หอยแมงผู้เซตนี้ราคาเต็มอยู่ที่350นะครับก็ใช้ส่วนลดของกสิกรไป100นะครับจ่ายอยู่ที่250บาทสำหรับค่าส่งแล้วแต่พื้นที่นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ค่าส่งก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เขาให้น้ำจิ้มมา2ถุงนะฮะเดี๋ยวขอชิมก่อนสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่รสชาติขอดูก่อนนะว้ายเผ็ดจี๊ดจ๊ะมากเลยเพื่อนอันนี้กินกับหอยนางรมน่าจะเด็ดมากเลยนะหอยแมงผู้เพื่อนมันดูตัวใหญ่แต่ว่าเนื้อมันไม่ค่อยอ้วนนะครับเดี๋ยวขอชิมหอยดูก่อนตัวนี้อ้วนหอยแมงผู้ผ่านนะสดหอยแครงครับหอยแครงนี่จะย่างแบบว่าสุกนะครับสุกไม่มีเลือดอร่อยผมชอบกินหอยแครงอ่ะนุ่มจังเลยอ่ะอร่อยครับเพื่อนและตัวนี้ตัวมันเป็นไงเอ่ยเอามันหล่นตรงเนี้ยหอยเชลได้มา2ตัวหอยหวานหอยหวานหอมครับเพื่อนตัวหอยหวานมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวละหอมหอมหวานจริงครับหอมแล้วก็หวานมันจะมีความเหนียวๆดำๆเป็นเอกลักษณ์สดใช้ได้เลยทุกอย่างที่ชิมมาสดขอชิมหมึกอันนี้ไม่แน่ใจเป็นหมึกอะไรเพื่อนตัวหมึกไม่ค่อยอร่อยอ่ะตัวหมึกมันดูมันเละๆยังไงไม่รู้อ่ะมันดูนิ่มๆ
ัวเนี้ยเฉยๆมือตัวนี้ไม่ชอบตัวใหญ่นะเพื่อนๆกุ้งแม่น้ำแกะยากจังเลยกุ้งแม่น้ำนี่แบบจะหัวใหญ่อะหัวโตเนื้อหวานจังเลยกุ้งก็สดเพื่อนยกเว้นนะครับยกเว้นอย่างเดียวหมึกอย่างอื่นผ่านโอเคสุดท้ายมาให้คะแนนความอร่อยกันก่อนความอร่อยนะครับให้ไป8เต็ม10นะครับเพราะว่าทุกอย่างโอเคยกเว้นหมึกนี่เหมือนมันไม่ค่อยสดหรือเปล่ามันเละๆหอยสดหอยเชลล์หอยแมงผู้ทุกอย่างสดกุ้งสดอร่อยนะครับน้ำจิ้มโอเคเลยใช้ได้ความอร่อยให้ไป8เต็ม10ความคุ้มค่าเซตนี้ใช่ไหมครับราคาเต็มมัน350ความคุ้มค่าอาหารทะเลก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับความคุ้มค่าให้ไป7เต็ม10นะเพื่อนๆถ้าไปซื้อเองก็ถ้าซื้อหลายอย่างครับกุ้ง2ตัวเนี่ยเขาคงไม่แบ่งขายมั้งซื้อกุ้ง2ตัวก็น่าเกลียดเนาะซื้อทีก็ซื้อเป็นโลเนี่ยเราถ้าเกิดเราอยากกินหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อเราต้องซื้อหลายโลนี่ก็หลายตังค์นะเนี่ยแต่อันนี้แบบว่าเขามิกมาอย่างนี้อย่างหน่อยนะครับถ้าเกิดอยากกินโน่นบ้างนี่บ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมาะนะสำหรับคนที่อยากจะสั่งมาชิมโดยเฉพาะถ้าเราใช้โค้ดส่วนลดนะครับที่ผมแนะนำไปแล้วก็จะยิ่งคุ้มมากเลยใครสนใจไปลองสั่งดูนะครับชื่ออะไรนะครัวแสงทองนะครับครัวแสงทองซีฟู้ดอยู่ที่เอกชัยนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าปกติเขามีหน้าร้านหรือเปล่าถ้าเกิดว่าช่วงไม่มีโควิดเขาเปิดหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะเปิดนะถ้าโควิดซาๆนะครับเดี๋ยวจะอาจจะไปแวะเวียนเยี่ยมชมที่ร้านนะเพื่อนๆขอตัวนะครับกินก่อนตอนนี้มันยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ